มองงานศิลปะชิ้นนี้แล้วรู้สึกซาบซึ้งใจเมื่อพระนางพิมพาได้นำพระราหุลเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กรุงกบิลพัสดุ์ที่ถือเป็นการเสด็จกลับวังครั้งแรกของพระองค์พระราหุลเอามือจับบาทที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถือไปเพื่อที่จะขออาหารในกรุงกบิลพัสดุ์แล้วพระราหุลก็ทูลถามพระองค์ว่าพ่อทำเช่นนี้เพื่อใครในวรรณะกษัตริย์ขอใครคงดูไม่โก้ใช่ไหมคะแต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขจัดความเป็นวรรณะออกหมดและบอกลูกว่าพ่อมีมรดกที่ให้กับลูกได้มากกว่าอาหารและสมบัติค่ะนั่นก็คืออริยทรัพย์นั่นเองพระราหุลได้ติดตามพระองค์แล้วก็ออกบวชแล้วสามารถเป็นโสดาบันได้ตั้งแต่เป็นสามเณรนะคะความรักของพ่อที่มีต่อลูกและเมียที่ไม่ใช่แค่รักและครอบครองไว้เท่านั้นแต่เป็นความรักที่จะนำไปสู่ความเป็นอิสระจากทุกข์หรือการนำเมียและลูกเข้าถึงพระนิพพานได้ถือเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆค่ะเราอยากให้โลกใบนี้มีความรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขของการครอบครองเช่นนี้เพื่อทำให้โลกใบนี้น่าอยู่แล้วอริยทรัพย์เป็นสิ่งที่เราค้นพบได้ในตัวเรานะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant